ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดช็อกแท็กพระรันยูเลิกไฮโซเปลเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกหลังพึ่งวิวาต้นปี2562แท็กพระรันยูโพสต์ข้อความประกาศเลิกกับไฮโซเปลคงเหลือเพียงสถานะพ่อของแม่และลูกชายน้องพารันเผยทุกครอบครัวมีปัญหาแต่เราจะแก้ยังไงแต่ทุกอย่างเราก็ทำเพื่อลูกหลังจากที่เมื่อต้นปีเดือนมกราคม2562นักแสดงหนุ่มแท็กพระรันยูมีข่าวดีควงแฟนสาวนอกวงการไฮโซเปลลูกพี่ลูกน้องของเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญเรศเข้าประตูวิวาขณะที่ฝ่ายหญิงกำลังตั้งท้องอยู่ซึ่งปัจจุบันได้คลอดลูกแล้วเป็นลูกชายตัวน้อยชื่อน้องพารันแต่ล่าสุด10กันยายน2562แท็กพระรันยูได้โพสต์ข้อความว่าเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าเราจะอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูกขอบคุณครับและทุกครอบครัวมีปัญหาแต่เราจะแก้ยังไงแต่ทุกอย่างเราก็ทำเพื่อลูกผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ที่ดารา หนุ่มแท็กจะโพสต์ประกาศแยกทางกับไฮโซเบลทั้งคู่เพิ่งพาน้องพารันลูกชายตัวน้อยมาออกงานร่วมกันแต่หลังจากออกงานเสร็จหนุ่มแท็กได้โพสต์ประกาศเลิกรากับภรรยาขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มแท็กและไฮโซเบลด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ